สวัสดีค่ะเกษตรคู่ครัวนะคะอันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการบำรุงต้นทุเรียนนะคะอันนี้เป็นต้นทุเรียนที่ปลูกสักประมาณถึงหรือยังบางปีเนาะปีกว่าปีกว่าแล้วแต่ว่าต้นจะค่อนข้างโทรมนิดนึงนะคะมาดูวิธีการดูแลนะคะเราจะถากรอบๆโคนนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับโคนเป๊ะเพราะว่าตรงนี้เราทำเป็นเนินไว้นะคะตรงโคนเนี่ยจะไม่ถากเพราะว่ามันจะทำให้รากของมันขาดนะคะจึงนี้เดี๋ยวจะเอาดินมาถมนะคะรอบๆนะเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าทำยังไงนะคะจะใช้ดินถมรอบๆโคนนะคะเพื่อปรับพื้นที่รอบๆนะหลังจากนี้ก็จะใส่มูลแพะนะคะที่เขาเรียกอะไรซื้อมาตั้งแล้วก็มันหมักแล้วก็มันจะขึ้นราแล้วนะคะมันก็หมักได้ที่แล้วนะคะแต่งรอบๆโคนให้มีพื้นที่สำหรับที่จะใส่มูลแพะนะคะเราจะใส่มูลแพะผสมกับเคมีด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเกลี่ยดินนะคะให้มันพอที่จะเทปุ๋ยได้นะคะรอบโคนถ้าดีมันตรงโคนต้นที่ติดกับโคนต้นต้องใช้แบบเครื่องตัดหญ้านะคะวีไม่ควรโถนนะคะเพราะจะทำให้รากมันขาดนะคะหลังจากนั้นก็เทมูลแพะค่ะรอบนะคะเพื่อปรับสภาพดินนะคะดินจะได้ไม่แข็งกระด้างเกินนะคะหลังจากนั้นใส่16สูตรเสมอ16สักประมาณ 2-3 กรัมนะคะใส่ลงบนมูลแพะเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำเดี๋ยวจะรดน้ำตามนะคะติดสปริงเกอร์ไว้แล้วนะคะต้นนี้หลังจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะให้ปุ๋ยมันละลายนะคะปุ๋ยจะได้ไม่ระเหิดขึ้นไปหมดนะคะต่อสปริงเกอร์ใช้หัวหน้าเดียวนะคะสำหรับรดทุเรียนต้นเล็กนะคะอย่างนี้นะคะส่วนต้นนี้เป็นส้มโชกุนนะคะโอ้ยน้ำแรงไปบิดแรงไปเบานิดนึงโอ้ไม่พอดีอย่างนี้ค่ะส้มโชกุนก็บำรุงต้นเหมือนกันค่ะปลูกไว้ในสวนนะคะจะได้มีส้มแบบปลอดสารรับประทานนะคะก็ลักษณะเดียวกันนะใส่มูลแพะรอบๆโคนตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ16นะคะต้นนี้นะคะต้นมันก็โตกว่าต้นเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะคะก็บำรุงลักษณะเดียวกันอันนี้ทรงพุ่มใบมันจะโตกว่าต้นแรกนะคะก็บำรุงลักษณะเดียวกันก็คือใส่มูลแพะรอบๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะแล้วก็รดน้ำตามเพื่อให้ปุ๋ยมันละลายนะคะเรามาดูกันนะคะอีก1เดือนอีก15วันนะคะหรือว่า1เดือนนะคะมันจะมียอดแตกงามไหมหรือว่าอย่างไรนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นที่ได้ปรับปรุงไปเมื่อวันนั้นนะคะนี่สักเดือนหนึ่งได้แล้วอันนี้ส้มโชกุนยอดม้วนงามเลยโคนต้นอาจจะรกไปด้วยหญ้าแต่ว่าก็อย่างน้อยหญ้าก็ช่วยคุมดินนะคะอันนี้ต้นที่ปรับปรุงไปเริ่มแตกใบแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้อยากให้ดูต้นนี้มากเลยนะคะต้นนี้
สวยอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะใบเป็นมันเลยนะคะหลังจากที่เราแต่งโคนต้นไปตอนนั้นต้นมันก็ดูโทรมๆนะคะตอนนี้คนละเรื่องกับวันนั้นเลยนะคะสวยเขียวใบขึ้นมันนะคะโคนต้นรกแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะคะลองทำดูนะคะวิธีนี้จะช่วยให้ต้นเรียนที่โทรมๆนะคะก็ดีขึ้นนะ